วันนี้ครับมาอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงเทคโนโลยีกันสักหน่อยครับผมกับแอปพลิเคชันน้องใหม่ล่าสุดอย่างเทรดนั่นเองฮะที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่6กรกฎาคมตามเวลาประเทศไทยครับโดยแอปนี้นะฮะมีลักษณะและก็รูปแบบเนี่ยคล้ายกับ Twitter เลยเพื่อหวังดึงดูดผู้ใช้ Twitter นะครับให้หันมาใช้แอปนี้กันมากขึ้นนั่นเองครับเราลองมาดูกันสักหน่อยครับว่าแอปนี้นะครับมีจุดเด่นอะไรบ้างแอปนี้นะฮะมีชื่อว่า Trade ครับเป็นแอปพลิเคชันที่เน้นการสนทนาและก็พิมพ์ข้อความต่างๆของ Instagram โดยจะเชื่อมโยงบัญชีผู้ติดต่อที่เรามีอยู่ใน Instagram และก็มีรูปแบบการใช้คล้ายกับ Twitter เลยทีเดียวอย่างเช่นการรีโพสต์การถูกใจและก็การอนุญาตให้ผู้ใช้งานนั้นจำกัดได้ว่าใครสามารถตอบโพสต์กลับของเราได้บ้างและสิ่งที่น่าดึงดูดก็คือแอปนี้นะฮะสามารถใช้งานได้ฟรีและไม่จำกัดจำนวนโพสต์ที่ผู้ใช้งานสามารถดูได้ในแต่ละวันอีกด้วยครับนี่แหละครับเลยเป็นจุดที่ท้าชน Twitter เลยทีเดียวเพราะก่อนหน้านี้นั้น Twitter เพิ่งจะออกประกาศกับว่าจะจำกัดการมองเห็นของผู้ใช้งานที่ได้สมัครใช้บริการ Twitter Blue ซึ่งผู้ใช้งานนั้นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนผู้ที่ไม่ได้สมัครนั้นจะถูกจำกัดให้เห็น Twitter ได้แค่ประมาณ600ทวีตต่อวันแม้ว่าต่อมานั้นจะเพิ่มให้เป็น 1,000 ทวีตต่อวันก็ตามแต่ก็สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ใช้งานอยู่ดีครับเมื่อมีจุดเด่นก็ต้องมีจุดอ่อนครับรายละเอียดล่าสุดของ App Store นะครับบอกว่าเทรดนั้นอาจจะเก็บข้อมูลส่วนตัวเราเพื่อไปใช้ในการระบุตัวตนซึ่งในต่างประเทศนั้นกำลังตั้งคำถามกันครับว่าข้อมูลที่อาจจะถูกเก็บไปนั้นมีตั้งแต่ข้อมูลสุขภาพและสมรรถภาพทางร่างกายข้อมูลการเงินไปจนถึงข้อมูลที่อ่อนไหวอื่นๆด้วยจึงมีข่าวออกมาครับว่าเบื้องต้นนั้นนะฮะจะยังไม่มีการเปิดให้บริการแอปนี้ในประเทศสหภาพยุโรปนั่นเองครับซึ่งตามข้อมูลนะครับหลังเทรดนั้นเปิดตัวเพียงแค่24ชั่วโมงก็มีผู้ลงทะเบียนใช้งานเกินกว่า30ล้านบัญชีเลยทีเดียวและนี่แหละฮะก็เป็นเรื่องราวด้านเทคโนโลยีครับที่นำมาฝากกันครั้งหน้าจะมาอัปเดตเรื่องอะไรรอติดตามกันนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ